ผู้ชมเปิดข้อมูลที่สังคมยังไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ถ้ารู้แล้วจะหนาว ในแต่ละปีนั้นเฉพาะเขตกรุงเทพนะมีการ ออกใบสั่งจราจรไปกี่ล้านใบค่าปรับจราจรได้กันปีละกี่ล้านบาทและมันไปอย่างไรเงินจำนวนนี้ไปกันที่ผู้การตำรวจจราจรฮะพลตำรวจตรีอภิสิทธิ์เมืองเกษมสวัสดีท่านผู้การฮะสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับครับปีหนึ่งนะฮะใบสั่งจราจรเฉพาะเขตกรุงเทพเนี่ยที่พิมพ์ออกไปที่ใช้กันไปถ้าใช้ตัวเลขของปีที่แล้ว2557นะครับมันเกือบ2ล้านใบเลยเหรอฮะ 1.98 ล้านใบเลยเหรอฮะเฉพาะในกรุงเทพเฉพาะกรุงเทพฮัลโหลค่ะใบสั่งที่มีการพิมพ์นะคะแล้วก็ใช้กันต่อไปเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลปีที่แล้วเนี่ยเฉลี่ยปีละ2ล้านใบหรือไม่ตัวเลขนี้ไหมคะตัวเลขผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีข้อมูลอีกอย่างนึงคือว่าใบสั่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการมารายงานตัวเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ยังน้อยอยู่ก็ยังน้อยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะที่มารายงานตัวมาจ่ายประมาณ30-40% นะครับ30-40%ของใบสั่งที่เขียนที่ปัดใช่ครับโอเคทีนี้ปีหนึ่งเฉพาะเขตกรุงเทพเนี่ยได้ค่าปรับจราจรสักกี่ร้อยล้านนะเป็นเงินค่ะ300-400 ล้านได้ไหมคะถ้า30%-40%ผมไม่ค่อยได้ยินนะครับฮัลโหลค่ะถามนิดนึงยอดเงินนะคะค่าปรับนะคะในแต่ละปีที่จัดเก็บได้จริงแล้วมาจ่ายค่าปรับจริงเนี่ยประมาณ300-400 ล้านบาทได้ไหมคะต่อปีคือประมาณแหละประมาณไม่ได้ครับคือในคือผมมีข้อมูลเฉพาะของกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยนะครับกองบังคับการตำรวจของผู้การนี่เป็นข้อมูลของเขตกรุงเทพใช่ไหมฮะแต่ว่าในเขตกรุงเทพมันจะมีอยู่สองส่วนคือกองบังคับการตำรวจจราจรเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็สน.ท้องที่ในอีกส่วนหนึ่งสน.ท้องที่อีกส่วนหนึ่งนะฮะโอเคในส่วนของผู้การแล้วฮะครับก็ประมาณเดือนละ10ล้านปีมันก็เป็น100ล้านนะครับสักปีนึงได้สัก200ล้านได้ไหมฮะของอ๋อผมนึกออกแล้วคือจราจรกลางกับจราจรท้องที่ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับจราจรเฉพาะจราจรกลางเนี่ยตกประมาณได้ค่าปรับปีละ200ล้านน่ะนะฮะปีละ100ฮะของจราจรกลางก็ประมาณ101แต่ว่าท้องที่เดียวกันก็คงอีก101ก็ประมาณ200ล้านอ๋อรวมกันแค่200เองเหรอฮะสองร้อยละมีคนมาจ่ายค่าปรับตามใบสั่งแค่ประมาณ 30-40% เท่านั้นนะฮะใช่ครับโอเคแล้วในจำนวนนี้เขาจัดสรรกันอย่างไรครับต้องแบ่งให้ใครบ้างไหมคะคือมันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้ในพรบจราจรทางบกนะครับปีพ.ศ. 2522เนี่ยคือค่าปรับตั้งไว้ที่100บาทนะครับครับครับส่งให้ท้องถิ่นท้องถิ่นเนี่ยถ้าเป็นกรุงเทพมหานครก็คือส่งให้กรุงเทพกทม.นะครับกทม.แต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดจะส่งให้เทศบาลหรือว่าอบต.ให้กทม.ปากกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ50%เลยครับครึ่งเลยเก็บมา100แบ่งครึ่งเลยแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นของตำรวจนะฮะอีกครึ่งนึงก็เป็นมีส่วนของตำรวจ 47.5% แล้วก็เป็นรายได้แผ่นดินอีก5%ของที่เหลือนะฮะแล้วก็ส่งเข้ากองทุนสืบสวนอีก 95% ครับอีก 9.5 ใช่มั้ยฮะคือต้องตัดอย่างนี้นะอธิบายใหม่นะครับค่าปรับมา100บาทส่งกทม50บาทแล้วเหลือ50บาทเนี่ยเป็นเงินรางวัลให้ตำรวจซะ 47.5 บาทแล้วก็ที่เหลืออีก 2.5 บาทเนี่ยก็แบ่งเป็น 100% ใหม่ก็คือเป็นรายได้แผ่นดินนะ 5% และกองทุนสืบสวนที่ 95% ครับมาแยกย่อยอีกครับครับมาแยกย่อยกันอีกทีที่ในส่วนของกทม.เนี่ยที่ได้ไปครึ่งหนึ่งนะฮะปีนี้ก็เป็น100ล้านนะฮะเห็นมีข่าวว่าทางตำรวจก็พยายามประสานเข้าไปที่กทม.นะครับเพื่อที่จะขอไอ้งบจำนวนเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาระบบจราจรระบบความปลอดภัยในการจราจรประมาณนี้ได้หรือไม่ได้อย่างไรมีข้อจำกัดหรือไม่ครับคือก็อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่กทม.เขาจะไปพัฒนาครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพัฒนาในส่วนของการดูแลถนนการขีดขีดเส้นปักป้ายอะไรพวกนั้นนะครับอ๋อไปใช้กันแต่ว่าไปพัฒนากายภาพของถนนใช่ก็เป็นหน้าที่โดยตรงของกทม.เขาแต่ว่าในส่วนที่เขา
จัดมาให้ของตำรวจเนี่ยก็แล้วแต่ว่าทางตำรวจจะขอไปแต่ว่าก็ต้องเป็นงบที่เกี่ยวเครื่องเกี่ยวเนื่องกับการจราจรหรือว่าสนับสนุนในเรื่องการจัดเก็บค่าเป็นที่ปรับนะครับจัดเก็บเงินเนี่ยในแต่ละปีนะครับกทม.ก็เฉลี่ยดูมาประมาณปีละ30ล้านบาทปีละ30ล้านบาทได้คืนกลับมาใช่ไหมคะครับค่ะคืนกลับมาเพราะกทม.เขาคืนกลับมาปีละ30ล้านขอไปครับเฉลี่ยแล้วกทม.เขาจะคืนกลับมาปีละ30ล้านบาทซึ่งก็แล้วแต่โครงการแผนงานที่ทางตำรวจจะทำเรื่องขอไปที่กทม.ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับที่มีข่าวว่ากทม.เขาไม่ให้เนี่ยอ้างว่าไม่มีกฎหมายรองรับนี่ไม่จริงใช่ไหมฮะไม่มีกฎหมายรองรับไม่จริงหมายถึงว่าตำรวจขอเงินไปแล้วเขาอ้างมีกฎหมายรองรับเขาไม่ให้ไม่จริงใช่ไหมเพราะนี่เขาจัดสรรมาไม่ใช่ไม่มีกฎหมายรองรับไม่มีกฎหมายบังคับนะครับคือเพราะว่าในส่วนของสิทธิปักทรัพย์เนี่ยกฎหมายบังคับเลยว่าตำรวจต้องส่งให้แต่ว่าเวลากทม.จะจัดสรรให้ตำรวจเนี่ยไม่มีกฎหมายบังคับไม่มีกฎหมายรองรับก็แล้วแต่คุณพินิจของเขาอยู่ที่กทม.แต่ว่าในทางปฏิบัตินี่เขาก็จะคืนมาให้ทุกปีใช่ครับเฉลี่ยปีละ30ล้านน่ะนะฮะใช่ครับ30ล้านก็คือ50%ของเงินเปรียบเทียบปรับที่เราส่งไปเพราะนั้นเงินเปรียบเทียบปรับที่เราส่งไปเนี่ยที่บอกว่าปีประมาณ200ล้านผมไม่ถึงนะครับเพราะว่าถ้าครึ่งหนึ่งของเปรียบเทียบปรับก็คือว่าส่งให้กทม.ประมาณ60ล้าน60ล้านเนี่ยปรับจริงๆก็คือ120ล้านครับสรุปแล้วก็คือทางกทม.นี่ก็จะคืนมาให้ครึ่งหนึ่งที่เขาได้รับใช่ประมาณนั้นตอนนี้เอามาทำอะไรกันบ้างครับปีละ30ล้านนั่นนะฮะส่วนใหญ่อะไรเอามาทำอะไรบ้างคะได้จาก30ล้านบาทเนี่ยค่ะจากกทม.เนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่ที่เราขอไปนะฮะก็เป็นเรื่องงบพัฒนาบุคลากรงบพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อุปกรณ์ที่มาใช้ในการจัดการจราจรไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถยกตัวยางเสื้อกระท้อนแสงไฟฉายถุงมืออะไรพวกนี้นะครับโอเคโอเคเอามาเป็นได้โอเคนึกออกแล้วขอบคุณมากครับผู้การนะที่ให้ข้อมูลครับขอบพระคุณครับได้ครับยินดีครับครับขอบคุณนะคะผู้การตำรวจจราจรนะคะพลตรวจตรีอภิสิทธิ์เมืองเกษมค่ะหมดเวลาจะหนาวไปกันเลยดีกว่าหมดเวลาแล้วก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ